ายคาที่ไปเลยปัญหาคือสุนัขมีเจ้าของด้วยแล้วมีคนเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าเจ้าของโรงแรมคนเนี้ยเอาขนมไปให้หมากินหมาชื่อมารวยนะคะแล้วมันงับนิ้วเขาโกรธก็เลยเอาปืนมายิงใส่เจ้าของหมาถามเลยบอกทำไมใจร้ายอย่างนี้ยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่านะคะแต่เจ้าตัวอ้างว่าเขาทำปืนลั่นเฉยๆดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วจะมาดูให้มารวยอย่างนี้เดี๋ยววันนี้เขาจะเอาปืนมายิงให้มารวยเนี่ยมันจะไปแปลกเขาเนี่ยเฮียโตฟู้ดเนี่ยออกมาสิเร็วๆมันจะไล่กัดเขาเนี่ยถือปืนเนี่ยคุมไล่ไม่ได้เนี่ยเขาติดปืนพี่หนูเขาช่วยอยู่เนี่ยบอกให้นักแก่นออกมาเนี่ยเขายิงเลยตายแล้วมันตายแล้วอ่ะคุณผู้ชมคะมารวยเป็นสุนัขที่อยู่ในตลาดนัดซอย20มิถุนาเป็นที่รู้จักของคนในตลาดนะคะในภาพก็จะเห็นว่าคนเรียกอยู่มารวยมารวยเหมือนเรียกไม่ให้เข้าไปเห่าเจ้าของโรงแรมคนนี้มันยังกระดิกหางอยู่เลยนะคะแล้วก็เจ้าของโรงแรมเนี่ยในภาพในวงกลมจะเห็นว่าปืนที่เขาถือในมือเนี่ยถือแบบลักษณะเตรียมยิงประกบอย่างนี้นะคะมือสองข้างเนี่ยยกขึ้นมาจ่อแบบนี้แล้วแต่เจ้าตัวเขาอ้างบอกว่าปืนลั่นนะคะแล้วทางเพจมูลนิธิ Watch Dog Thailand ก็เลยนำคลิปนี้มาให้ดูว่ามันเป็นลักษณะของการปืนลั่นจริงหรือเปล่ามารวยนี่คือวิ่งเข้าไปเห่าแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น3นัดนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ8ตุลาคมที่ผ่านมาราวๆสัก 9:00 นคุณผู้ชมที่ดูทาง Facebook Live ให้ดูภาพนี้ไม่ได้มันขัดกับระเบียบของ Facebook นะคะมันก็โหดร้ายจริงๆเพราะว่าจ่อยิงกันซึ่งหน้าแบบนี้ทั้งๆที่มีเสียงคนตะโกนเรียกชื่อสุนัขตัวนั้นอยู่เพราะว่ามันมีเจ้าของค่ะตัวนี้เป็นพันธุ์บางแก้วผสมถูกคนเอามาปล่อยทิ้งไว้เจ้าของตลาดเขาก็เลี้ยงไว้ด้วยความเมตตาคนยิงที่เป็นเจ้าของโรงแรมในย่านนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าเอาขนมมาให้มารวยกินแล้วโดนมันงับนิ้วโมโหก็เลยใช้ปืนยิงใส่นะคะคนก็แสดงความคิดเห็นกันในเชิงตำหนิติเตียนนะคะมากมายก็เหมือนกับว่าจะเป็นคนใจดีนะเอาของกินให้หมาใช่ไหมฮะแต่หมางับนิ้วก็เลยโกรธแต่เหมือนกับว่ามันมีข้อมูลจากแม่ค้าคนหนึ่งอะที่ให้ข้อมูลในทำนองที่บอกว่าเนี่ยคือผู้ชายคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้ว่าเหมือนกับจะรักหมาจริงอะคือพูดก่อนแล้วอะพูดก่อนแล้วว่าถ้าเกิดมันกัดผมยิงทันทีครับคือจริงๆก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาก็ได้นะลักษณะเหตุการณ์แล้วหมาเนี่ยเจ้ามารวยเนี่ยมีปอกคออยู่ด้วยก็คือมีเจ้าของดูแลอยู่นะคะเจ้าของสุนัขชื่อคุณอ้วนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรอกแต่เขาบอกว่าเห็นคลิปแล้วทำใจไม่ได้เลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามารวยตายแล้วตื่นมายังไปซื้อตับของโปรดมารวยอยู่เลยแล้วพอกลับมาถึงบ้านค่อยนึกขึ้นได้ว่ามารวยตายไปแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้ไปคุยกับเจ้าของโรงแรมคนที่ก่อเหตุนะคะเห็นว่ารู้จักกันด้วยนะทางฝั่งนั้นเขาอ้างว่าปืนลั่นแต่คุณอ้วนถามว่าปืนลั่นยังไงลั่นต้อง3นัดไม่เชื่อหรอกทำไมทำกับสุนัขได้ขนาดนี้มีความเป็นคนหรือเปล่านี่เขาเอาซากมารวยไปเผาแล้วนะคะทำพิธีแล้วคุณบรรจงแล้วอธิษฐานแล้วบอกชาติหน้าขอให้เกิดมาเป็นพี่น้องกันอีกครั้งมีป้าคนหนึ่งเป็นแม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือลักษณะเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์อยู่ตรงข้ามตลาดมากับภรรยาเพื่อมาซื้อกับข้าวเมื่อมาถึงปุ๊บมารวยก็เห่าแต่ยังไม่ได้ทำอะไรนะแค่เห่าตอนนั้นเนี่ยผู้ชายคนนั้นก็พูดเลยนะบอกว่าถ้ามารวยกัดจะยิงทันทีครับต่อมาผู้ชายคนนั้นเอาหมูกรอบยื่นให้มารวยนะครับจากนั้นเขาก็อ้างว่าโดนหมากัดแล้วก็รีบวิ่งไปที่รถแล้วก็เอาปืนมายิงมารวยโอ้นี่แสดงว่าตั้งใจนะฮะใช่เพราะว่ากลับไปเอาปืนมาด้วยใช่แล้วก็มายิงนะฮะแล้วในภาพที่เราเห็นอยู่ก็คืออย่างที่บอกว่าสองมือประกบปืนอยู่อย่างเงี้ยครับเตรียมเล็งยิงเนี่ยค่ะทางตำรวจบอกว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าของสุนัขเนี่ยคือไม่ประสงค์ที่จะเอาความผิดข้อหาทำให้เสียทรัพย์เพราะว่าสองฝ่ายเขารู้จักกันครับแต่ว่าทางตำรวจบอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันผิด3ข้อหา1คดีทารุณกรรมสัตว์นะครับ2เรื่องการพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะแล้วก็3ยิงปืนไม่มีเหตุอันควรทางตำรวจได้มีการยึดอาวุธปืนขนาด9 มม.1 กระบอกซึ่งมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไปมอบให้กับ
จ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานดำเนินการนะครับค่ะส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นชายวัย51ปีก็เข้าพบตำรวจตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีการแจ้งข้อหาสอบปากคำแล้วก็ปล่อยตัวไปแล้วนะครับนี่นะฮะแล้วเดี๋ยวจะเอาหลักฐานต่างๆเนี่ยทำสำนวนส่งฟ้องศาลอาญารัชดาต่อไปครับไอ้เรื่องที่บอกว่าให้ขนมมาแล้วถูกงับนิ้วถ้าฟังจากที่แม่ค้าบอกมันก็ยังดูก้ำกึ่งอยู่เพราะว่าตอนแรกมันเห่าแล้วอะถ้ากลัวหมากัดก็ไม่ควรไปยุ่งกับมันละแต่ก็ยังจะเอาหมูกรอบไปให้มันกินแล้วถ้าเราดูคลิปเต็มเนี่ยเราจะได้ยินเสียงแม่ค้าฝั่งเนี้ยซึ่งเขาถ่ายคลิปเขาบอกว่ารีบมาดูหมาแล้วจะยิงหมาแล้วแปลว่ามันมีช่วงเวลาซึ่งเขาสามารถจะทำอย่างอื่นได้นอกจากจะเอาปืนยิงหมาคือจะเดินเลี่ยงไปหรือจะอะไรก็ตามแต่ตัดสินใจยิงครับเพราะฉะนั้นจะอ้างเหตุป้องกันตัวก็ไม่ได้เพราะว่าการป้องกันตัวเนี่ยมันต้องทันทีทันใดครับคือหมากระโจนกัดปุ๊บป้องกันตัวเองตอนนั้นเลยแต่ถ้าเกิดหมากัดไปแล้วก็ด้วยความแค้นวิ่งกลับไปที่รถไปเอาปืนอันนั้นมันเลยช่วงจังหวะการป้องกันไปแล้วนี่นะฮะส่วนเรื่องพกพาอาวุธปืนเดี๋ยวอาจจะมีคดีหนึ่งหรือเปล่าเอาปืนมายิงหมากลางแจ้งแบบนี้นะครับจากเรื่องนี้ไปดูกัน